สดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศถนนในเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะและเราก็จะมุ่งหน้าไปวัดกลางจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะก็วันนี้รถไม่ค่อยมีนะคะเพราะเป็นวันหยุดเทศกาลนะคะและหยุดยาวด้วยเป็นวันครอบครัวนะคะทุกคนก็ปิดร้านปิดบ้านนะคะพาครัวไปพักผ่อนค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะสงบดีค่ะโดยปกตินะคะการจราจรในเทศบาลเนี่ยจะหนาแน่นมากเลยค่ะรถก็เยอะนะคะแล้วก็จะมีการค้าขายเปิดร้านอาหารนู่นนี่นั่นนะคะคนจะหนาแน่นเป็นพิเศษเลยค่ะอุบลราชธานีนะคะคนทั่วไปก็มักจะเรียกสั้นๆว่าจังหวัดอุบลค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่2นะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะที่นี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะรวมทั้งสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีนะคะเช่นภาพเขียนนะคะที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะก็สวยแล้วก็น่าเข้าไปชมมากเลยนะคะใกล้จะถึงวัดแล้วค่ะวัดกลางที่อยู่บนนะคะก็ทำเลที่ตั้งเขาจะใกล้แม่น้ำมูลนะคะก็คือมองเห็นแม่น้ำค่ะบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบนะคะมีโอกาสก็เข้ามาไหว้พระที่นี่ได้ค่ะถึงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ